ก็อยากทำอย่างนั้นไม่ได้อยากจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครมันชอบอะอยากจะเป็นอย่างนี้ต่อไปดีกว่าเพราะมันมีความสุขที่จะได้เล่นแบบนี้มากกว่าที่จะต้องไปบังคับตัวเองเล่นให้คนอื่นชอบอินดี้มันหมายความแค่ว่าอินดีเพนเดนต์คือเป็นตัวของตัวเองกำไรของผมมันได้กำไรอยู่แล้วถ้ามองว่ากำไรมันคือความสุขผมไม่ได้มองว่ากำไรเป็นตัวเงินกำไรมันคือความสุขผมได้กำไรกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วแหละมันแม่งเล่นดนตรีแค่ไม่ต้องเล่นให้ใครดูเล่นกันเองแม่งโคตรกำไรแล้วพี่ความสุขมันเป็นตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดต้องไปเปลี่ยนแนวเพลงตัวเองเปลี่ยนแนวทางของกลุ่มตัวเองเพื่อที่จะให้ค่ายอมรับหรือว่าเพื่อที่จะให้ตีตลาดได้ผมว่าผมยอมไม่เปลี่ยนดีกว่าถึงแม้จะมันจะแย้งอยู่ในตัวเองว่าเฮ้ยอินดี้มันไม่ใช่แนวเพลงทีนี้มันเป็นคำเรียกว่ากลุ่มอิสระแล้วความอิสระของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปนึกออกไหมมันน่าจะได้ทุกวงการปะหนังอินดี้เพลงอินดี้รายการอินดี้มันอาจจะแบบจำกัดความไม่ได้แต่ว่าทุกคนจะเข้าใจเนี่ยอัดตรงห้องแสดงงานศิลปะรู้สึกว่ามันรีเวิร์บมันสวยดีก็เลยแบบไปอัดยืมเหมือนกันยืมกีตาร์ยืมคอมเหมือนกันเราอัดแล้วเราแบบมีความทรงจำกับมันว่าเอ้ยตอนนั้นกูช่วงเวลานั้นมันดีมากประมาณนั้นครับคุณฟังก็ดีนะค่อนข้างดีเลยเราว่าคือเราไม่รู้ว่าแบบว่ามันจะขายดีหรือเปล่าเวลาเราเอาแบบแผ่นซีดีไปวงอินดี้ไปวางตามร้านอะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อว่าวงอินดี้ในไทยจะอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากคนฟังอินดี้อ่ะด้วยการขายแผ่นด้วยการขายโชว์ภาพที่ทำให้ฉันไม่รับไม่รู้ถึงวันเวลาภาพที่ทำให้ฉันนอนไร้และมันเหมือนมีคนกลุ่มนึงเขาต้องการทำจำกัดความของทุกอย่างเพราะว่าอินดี้คืออย่างนี้ฮิปสเตอร์คืออย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่มันจำกัดความได้หรือเปล่าว่ามันเป็นความชอบของแต่ละคนทุกอย่างมันก็คืออิสระเรามีอิสระในการทำเพลงคนฟังก็มีอิสระในการเลือกฟังทำให้ฉันไม่รับไม่รู้ถึงวันเวลาภาพที่ทำให้ฉันไม่เคยสนใจว่ามีชื่อรา